ไปใช้นมไปส่งกันอุ้ยวันนี้มีแดดค่ะไปซื้อในห้างไม่ได้วารุตากำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ซื้อมาจากตลาดนัดราคาขนาดนี้ไม่สามารถหาได้หาซื้อได้ในห้างถึงแม้ว่าห้างเขาจะลดแล้วก็ตามคือไม่มีโอกาสจะซื้อซาลามี่ในห้างในราคาแพ็คละ20บาทมันไม่มีให้เธอนะคำเดียวเลยค่ะสามีไปเก็บมาเขาบอกว่าเธอวันนี้ขวดมันเยอะนะแต่เผอิญว่าฉันมาเก็บเล็กเศษน้อยของคุณลุงเขาว่าอย่างนั้นดีน่าดิสโก้เจ็ดโอ้โหเห็นแค่นี้วารุตาก็ชื่นใจแน่นอนค่ะรับรองว่าชายหนุ่มไม่อดขนมปังแน่แล้วใช้นมไปส่งกันอุ้ยวันนี้มีแดดไปลุ้นกันหน้าตู้เลยค่ะว่าวันนี้ใช้นมของเราจะได้เงินกลับบ้านกันสักเท่าไหร่เดินไปอุ้ยตู้ว่างไปเลยใช้นมเร็วๆตู้ว่างตู้ว่างด้วยความเชื่อมั่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกล่อมมันเลยในชีวิตเราเราป่าเป็นของเราเอง2ยูโร49เซนต์100บาท100บาทมาแล้วค่ะชายหนุ่มได้ขนมปังแล้วก็แม่ย่าก็ฝากซื้อผัดหมี่ด้วยค่ะผัดหมี่แม่ย่าเป็นคนที่ชอบผัดหมี่มากๆเลยเธอก็ได้กินของเธอชอบนี้ค่ะอยู่ในคำมือของชายหนุ่มผัดหมี่น่าทานมากๆเลยค่ะแม่ยาเห็นแล้วคงปลื้มใจมากๆเลยค่ะของเธอมีแดดแดดมาแล้วค่ะแดดเราไม่ค่อยได้เจอแดดเมื่อมีแดดนั่นก็หมายถึงเหมือนกับชีวิตมีชีวิตชีวาเลยค่ะบ้านเราได้เจอแดดทุกวันก็คงจะเคยชินแต่คนที่นี่นานๆได้เจอแดดเมื่อเจอนั่นก็คือความสุขเลยค่ะมาชาติร้องเพลงตามสายลมสวนครัวรอบบ้านองุ่นเบ่งบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเอมหัวใจฟ้าวันใหม่บักชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายง่ายของว่ารู้ตาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวารุตาได้อะไรมาบ้างจากตลาดนัดขอเริ่มด้วยอักจีเมลค่ะอักจีเมลรสชาติทับทิมแพ็คละ50เซนแพ็คละ20บาทย้ำนะคะ20บาทวารุตาก็เลยจัดมา2แพ็คอีกแพ็คนึงมันแตกนี้ค่ะอุ้ยกระดาษมันฉีก2แพ็คนี้ก็คือ40บาทแพ็คละ20บาทเริ่มต้นด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราค่ะวันละ1ขวดหลังจากนั้นเมื่อสุขภาพแล้วก็ตามมาด้วยของโปรดของแม่ย่าค่ะเป็นช็อกโกเลฟคูเกนแบบนี้เลยเป็นขนมที่เขาใช้ซาร์ทบิตเตอร์ช็อกโกแลต
คือเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตหวานแต่เป็นช็อกโกแลตที่มีความขมนิดนึงช็อกโกแลตแบบนี้เขาบอกว่าดีต่อสุขภาพค่ะเมย่าชอบมากชอบไปนั่งดื่มชาคาเฟ่กับแฟนแล้วก็จะกินขนมพันนี้แพ็คละ1ยูโรน้ำหนักอยู่ที่500กรัมครึ่งกิโล1ยูโรวารุตาก็เลยจัดมา2แพ็คก็เลยเหลือไว้ให้ตัวเอง1แพ็คให้แฟนเอาไปให้แม่ย่าแล้วค่ะ1แพ็คตามมาด้วยนี่ค่ะอาหารหนักอาหารเบาเราก็มาตามด้วยนี่ตัวนี้เป็นเนื้อพูเทนชินิเซลเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรเนาะตัวน่าจะเป็นไก่งวงเนาะพูเทนตัวนี้นะคะเขามาเนื้อแล้วก็มาชุบแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่มาทอดอย่างเดียวราคาอยู่ที่5ยูโรตีเป็นเงินไทยนั่นก็คือ200บาท1กิโล 1,000 กรัม200บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะคะมาเนื้อตัวนี้ไม่พอวารุตาก็เลยซื้อตัวนี้มาอีก1แพ็คนี่คือเนื้อไก่ค่ะเขาเอามาผสมปนเปกันแล้วก็มาทำเป็นก้อนๆแบบนี้ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเรามารับประทานเราแก้เอาไปทอดอีกครั้งเพื่อให้เขาร้อนขึ้นหรือจะเอาไปอบหรือจะเข้าหม้ออบหรืออะไรก็ได้หมดเลยค่ะตัวนี้นี่ค่ะให้ดูชัดๆอีกทีแพ็คนี้นะคะราคาที่5ยูโร50อรุตาก็ตีว่าประมาณ2ยูโรยี่เอ็ง220บาทน้ำหนักก็อยู่ที่960กรัมไม่ถึง1กิโลค่ะตัวนี้มาอีกตัวค่ะวันนี้วรุตาซื้ออาหารสำเร็จรูปเยอะมากนี่ก็คือเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นทำมาจากเนื้อไก่กับเนื้อไก่งวงเหมือนกันนะคะผสมกันเป็นก้อนก็เหมือนกับตัวนี้แต่ก้อนต่างกันอันนี้ก้อนเขาจะใหญ่ส่วนตัวนี้จะทำเหมือนกับเป็นลูกชิ้นปั้นก้อนกลมๆก็ลักษณะการนำมารับประทานก็เหมือนกันนะคะเราอาจจะทำซอสแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปกินคู่กับสปาเกตตี้หรือว่าเราจะเอาทำร้อนๆแล้วเอาไปยำก็ได้หรือเราจะต้มน้ำซุปแล้วเอาตัวนี้ร้อนๆเอาไปทอดต่างหากแล้วก็มากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวคือทำอะไรได้หมดเลยตามที่ใจเราต้องการส่วนตัวนี้วันนี้ตาลืมไปที่ผมซื้อมาตัวละ3ยูโร50 140บาทประมาณนั้นนะคะน้ำหนักเขาอยู่ที่1กิโล1กิโล140บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะคะตามมาด้วยอาหารเช้าของแฟนวันนี้ก็บอกว่ามาม่าไม่ต้องซื้ออะไรมาแล้วนะเพราะว่ายังมีของอยู่ในตู้วารุตาเห็นพวกนี้เขาชอบก็เลยซื้อมาอีกค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อชีสที่เขาใส่กับเครื่องแกงเคอรี่ด้วยนะคะเราสามารถเอามาทานคู่กับขนมปังหรือวรุตาชอบเอาไปใส่ในซอสโดยที่เราไม่ต้องซื้อของต่างหากมาใส่ก็จะเป็นเนื้อครีมผสมกับซอสเวลาเราจะทำสปาเกตตี้หรือจะทำเส้นหมี่ตัวอื่นก็ทำให้รสชาติอร่อยเหมือนกันแถมได้ในราคาที่ถูกด้วยค่ะนี่ค่ะ3อัน1ยูโร40บาทส่วนตัวนี้เป็นเคอร์รี่โคลเป็นฟริชแอนด์ครีมิกเคอร์รี่แอนด์มังโก้ตัวนี้เป็นเครื่องแกงเคอร์รี่แล้วก็ใส่มะม่วงด้วยนะคะเนื้อครีมเขาก็เลยออกเหลืองๆแบบนี้ค่ะ2อัน1ยูโรแบ่งไปให้แม่ย่าแล้วนะคะ1อันก็เหลือไว้ที่บ้าน1อันอันละ20บาทก็ถือว่าโอเคนะคะไปซื้อในห้างไม่ได้วารุตากำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ซื้อมาจากตลาดนัดราคาขนาดนี้ไม่สามารถหาได้หาซื้อได้ในห้างถึงแม้ว่าห้างก็จะลดแล้วก็ตามหาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวนั่นก็คือตลาดนัดค่ะตามมาด้วยแครอทซึ่งเราต้องมีกิโลเท่าไหร่ไม่รู้วารุตาไม่ได้ถามคุณลุงแต่เธอบอกว่าเนี่ยเอาไปเลยเธอ20บาทวารุตาก็เลยได้มาค่ะ
ส่วนตัวนี้เป็นอาหารเช้าของแฟนนะคะก็เรียกว่าลักจิงเก้นลักจิงเก้นก็คือทำมาจากเนื้อหมูนี่แหละค่ะแต่เหมือนกับกรรมวิธีอยากให้เป็นลักลักนี่ก็คือปลาแซลมอนปารุตาซื้อมานี่ค่ะ50เซน50เซนแพ็คนี้นี่นะคะราคาอยู่ที่20บาทจะเอามาผัดมาทอดมายำมากินคู่กับอาหารเช้าแล้วแต่ตามสไตล์ของเราเลยนะคะว่าเราชอบแบบไหนถ้าเรามีเยอะเราก็มาทอดแทนเบคอนก็ได้หรือเราจะเอามาทำเป็นทอดกับไข่เจียวหรือใส่คู่กับอะไรคือมันได้หมดนี่ค่ะ20บาทตามมาด้วยมะเขือม่วงมะเขือม่วงกิโลละ100มารู้ตามไม่รู้นะคะว่าที่เมืองไทยกิโลละเท่าไหร่ที่นี่กิโลละ100บาท2ยูโร50มารู้ตาก็เลยซื้อมา2ลูกเอาไว้อยากจะทำแกงกะทิใส่มะเขือม่วงหรือผัดมะเขือม่วงอร่อยค่ะส่วนตัวนี้เป็นมะเชอรี่เขาเรียกมะเขือเทศเชอรี่นะคือแพ็คเนี้ย20บาทแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติด้วยนะเธอไม่ได้เขาเรียกออร์แกนิกประมาณนั้นนะคะ20บาทวารุตาก็เลยจัดมาอีกค่ะส่วนตัวนี้เป็นซาลามี่ของแฟนแพ็คนี้อยู่ที่น้ำหนัก284กรัมราคาแพ็คนี้อยู่ที่50เซนก็คือ20บาทก็เลยอยากจะบอกแฟนว่าอาหารแบบนี้ที่เมืองไทยมันแพงนะเธอต้องเตรียมตัวแล้วก็ทำใจให้เยอะๆนะเธอไม่มีโอกาสจะซื้อซาลามี่ในห้างในราคาแพ็คละ20บาทมันไม่มีให้เธอนะเขาก็พอได้ยินอย่างนั้นบอกใช่ฉันต้องทำใจฉันต้องเตรียมตัวประมาณนะส่วนตัวนี้นี่ค่ะต้นหอม3มัด20บาทไม่ได้ซื้อสนานก็คิดถึงค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้พิเศษวรุตาได้ฟักทองมาลูกละ80บาทใหญ่ไหมคะก็ถือว่าก็ใหญ่บางหน้าวรุตาทีเดียวจะเอามาผัดฟักทองใส่ไข่อร่อยหรือไม่ก็นึ่งแล้วก็กินแบบธรรมดาไม่ต้องปรุงอะไรอร่อยอร่อยค่ะเมื่อมีต้นหอมก็ต้องมีผักชีแต่วันนี้วรุตาไม่ได้ซื้อผักชีลาวมานะคะซื้อแต่ผักชีไทยอันนี้40บาทค่ะตามมาด้วยนิดหนึ่งความที่เราเป็นคนชอบกันทั้งคู่แฟนก็ชอบวรุตาก็ชอบแต่ก็ไม่อยากกินของหวานเยอะเนาะเดี๋ยวจะหวานในเลือดหวานเลยแย่เลยนี่ค่ะเป็นขนมก็เรียกว่าเอสโตเลนข้างในจะอบด้วยมีลูกเกดมีอะไรพวกนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแพ็คละ1ยูโรลูกตาก็เลยจัดมา2แพ็คค่ะส่วนตัวนี้วรุตาให้ดูนี่ตัวนี้เป็นเพสโต้ที่ทำมาจากบาซิลิกุมตัวนี้เลยนี่ละค่ะเพสโต้ตัวนี้เราสามารถมาทานคู่กับมะเขือเทศใส่ชีสมอสซาเรลล่าแล้วเอาเพสโต้ทาข้างบนอร่อยมากๆเลยนะคะลองทำดูแต่สำหรับวารุตาก็จะเอามาใส่ในโซดด้วยหรือมาทาคู่กับขนมปังก็อร่อยเพราะเพสโต้ตัวนี้เขาทำใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยใส่กระเทียมใส่ใบเพสโต้แล้วก็ใส่น้ำมันโอลีฟด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเรดทิชนั่นก็คือหัวชัยเท้าเมียเรดทิชเข้ามาใส่ไอก็เรียกว่าตัวชีสลงไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปทานคู่กับเนื้อสัตว์แบบนี้ที่วรุตาซื้อมานะคะบางครั้งเราก็ต้องมีเรดทิชคู่ด้วยเพื่อจะทำให้รสชาติอาหารคือมันไม่เลี่ยนนี่ละค่ะหัวของเมียเรดทิชที่เป็นแบบนี้หัวชัยเท้านี่ละค่ะเขามาปรุงแล้ววรุตาก็ได้มา3อันนี่คือราคา1ยูโร1ยูโรก็40บาทค่ะตามมาด้วยโยเกิร์ต
โยเกิร์ตตัวนี้6กระปุก40บาทเป็นโยเกิร์ตดูนี่นะคะเป็นตระกูลเบอร์รี่หมดเลยแล้วก็จะมีตระกูลบลูเบอร์รี่เมื่อกี้ตระกูลเบอร์รี่ส่วนตัวมันมีทั้งหมด6กระปุกวารุตาเอาไปให้แม่ย่า3กระปุกก็6กระปุก40บาทตามมาด้วยแอปเปิ้ลของโปรดของประจำของบ้านเราขาดไม่ได้กิโลละ1ยูโร30ก็กิโลละ50บาทนะคะตามมาด้วยส้มไม่ใช่ส้มก็เรียกแมนดารินนะคะ3 กิโล3ยูโร3กิโลก็3กิโล120บาทวารุตะก็เลยจัดเต็มมาเหมือนเดิมค่ะหมดแล้วค่ะของวันนี้ก็ 1,000 กว่าบาทสำหรับคน2คนต่อ1สัปดาห์หารเฉลี่ยไปแล้วก็ตกอยู่ต่อคนละวันละ100บาทสำหรับอาหาร3มื้อมีทั้งผักมีผลไม้มีขนมมีเครื่องดื่มมีอะไรหมดเลยก็ถือว่าวันละร้อยนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับชีวิตในประเทศเยอรมนีช่วงนี้อะไรก็ไม่ง่ายหาเงินก็ยากจ่ายก็ง่ายก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลยนะคะยังไงวารุตะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะขอให้รอดปลอดภัยสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพจิตรวมทั้งสุขภาพเงินขอให้ทุกคนมีพร้อมเพื่อที่ดำเนินชีวิตแบบมีความสุขต่อไปค่ะสำหรับวันนี้วารุตะก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกับวารุตะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย